มาดูกันหน่อยว่าแล้วฝั่งที่เขาจะอภิปรายเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมยังไงฝั่งของฝ่ายค้านด้วยฝั่งของสวด้วยเพราะนี่คือการประชุมร่วมกันของรัฐสภาของสองสภาเลยอย่างฝั่งสวท่านผู้ชมครับเขามีการจัดสรรเวลานะ4 ชั่วโมงครึ่ง 4 ชั่วโมง 30 นาทีซึ่งตอนแรกมีรายงานบอกมีสวเข้าชื่อจะอภิปรายประมาณ70คนได้โอ้70จาก200คนนึงเนี่ยถ้าเฉลี่ยนะไม่ถึง5นาทีนั่นน่ะสิลุกขึ้นแนะนำตัวเขาหมดไปแล้วนาทีครึ่งนั่นสิฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นว่าตอนนี้นะรายชื่อของสวที่จะอภิปรายจริงๆยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่บางรายงานก็บอกจาก70เนี่ยเหลือประมาณ57ในตารางเมื่อสักครู่เห็นว่าเหลือประมาณ48ท่านตัวเลขชัดๆเดี๋ยวต้องรอเช้าวันนี้อีกทีหนึ่งแต่ที่นี่มีประเด็นว่าเอ๊ะที่ตัวเลขลดอ่ะไม่ใช่เพราะเรื่องเวลาอย่างเดียวหรือเปล่าทำไมคะมีการล็อบบี้ให้ถอนชื่อหรือเปล่ามีกระแสข่าวแบบนี้ก็แค่แถลงนโยบายไม่ใช่ศึกซักฟอกสักหน่อยแต่มีรายงานมาแบบนี้ไงเหมือนกับว่าเอ๊ะเหมือนกับมีมาล็อบบี้ไหมว่าอุ้ยจะไปกับพี่ปายอะไรเยอะอะไรแบบนี้ก็เลยต้องไปตรวจสอบจากสวหลายๆท่านอย่างหนึ่งในนั้นก็คือคุณยุคนชนวัฒน์ปัญญาสวกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มอัตลักษณ์อื่นนะฮะที่บอกว่าจริงๆเนี่ยตัวเองลงชื่ออภิปรายไว้ด้วยแต่พอมีคนลงชื่อ70กว่าคนเนี่ยนะฮะคือจากนั้นเนี่ยมีคนมาพูดเพื่อขอให้พิจารณาถอนชื่อค่ะไม่รู้ใครนะใช่ค่ะคือสวยุคนบอกอย่างนี้มีคนมาพูดเพื่อขอให้พิจารณาถอนชื่อตัวเองลองมาคิดดูแล้วว่าเวลาที่ได้คนละ 4-5 นาทีอาจจะทำให้ไม่ได้สาระที่จะพูดครบและตรงประเด็นจึงตัดสินใจถอนชื่อออกมาและในขั้นตอนหลังจากสวลงชื่อแล้วก็มีการเรียกประชุมผู้อภิปรายกำชับให้ทำการบ้านกันให้ดีจะได้เป็นหน้าเป็นตาของสวสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสภาสูงนี่นะฮะทีนี้อีกหนึ่งคนที่ต้องไปตรวจสอบคืออาจารย์นันทนาฮะอาจารย์นันทนานันทวโรภาสสวสายสื่อมวลชนก็บอกว่าตัวเองจะอภิปรายเน้นกระทรวงอวไม่ทราบนะว่ามีใครไปล็อบบี้ให้สวถอนชื่อแต่ตัวเองเนี่ยลงชื่อเนี่ยระบุกระทรวงเลยระบุหน่วยงานที่จะอภิปรายเลยเข้าใจว่าเป็นการจัดการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการการอภิปรายเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้รอดูชัดๆสวอภิปรายกี่ท่านฮะ